เฮ้ย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 พี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังเว้ยอันนี้แบบจริงจังเลยนะอันนี้เรื่องจริงจังเลยสตรีมขึ้นปะมาพี่ยังมีเรื่องเล่าให้พวกเองฟังแต่ไม่รู้ว่าพวกเองจะเชื่อไหมนะแต่มันเป็นเรื่องจริงเว้ยคือวันนั้นอ่ะคือเมื่อปีที่แล้วแล้วกันพี่เรียนมหาลัยที่หัวหินแล้วเนี่ยมันจะเป็นซอยใช่ปะถ้าสมมติใครอยู่หัวหินน่าจะเข้าใจแหละมันเป็นชื่อว่า126หัวหิน126แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยนี่คือจะเป็นถนนใช่ไหมสี่เลนอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้และตรงเนี้ยหน้าหอพี่มันจะมีเซเว่นอยู่เซเว่นหนึ่งเว้ยคือวันนั้นอ่ะพี่จะไปส่งน้องเพื่อจะกลับไปบ้านมันก็ต้องไปส่งสถานีรถไฟตรงนี้แต่เรื่องก็เกิดที่เซเว่นคือพี่ขับรถมาปุ๊บแล้วมาจอดตรงนี้เว้ยปุ๊บแล้วก็พี่ก็ให้น้องพี่เดินเข้าไปซื้อของหลังจากนั้นน้องพี่มันเป็นคนตัวสูงตัดหัวโล่นๆหน่อยแล้วมันก็สะพายกีตาร์ไปอย่างเงี้ยว่ามันจะเอากลับบ้านไปด้วยเข้าใจปะฟึ๊บอย่างงี้อ่ะแล้วมันก็เดินเข้าไปและทีเนี้ยมันมีใครก็ไม่รู้อ่ะคนนึงเป็นผู้ชายหน้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงพี่หลุยเชิญยิ้มอ่ะหลุยเชิญยิ้มเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้ดูเอ้ยหลุยเชิญชื่นเดี๋ยวพี่เปิดหน้าให้ดูหน้าตาแกจะอยู่คล้ายๆประมาณเนี้ยพี่เล่นบาสเหรอครับพี่เล่นบาสแค่ดูเฉยครับแต่ก็หัดดูใช้คำว่าหัดดูเนี่ยหน้าเขาอ่ะจะอยู่ประมาณนี้เว้ยเนี่ยหน้าเขาอยู่แบบนี้เลยนะคล้ายๆใช้คำว่าคล้ายๆละกันแล้วทีเนี้ยอันนี้คือจำลองหน้านะนะเซเว่นอ่ะมันจะมีเสากันชนอย่างนี้ถูกปะแล้วพี่อ่ะยืนอยู่อย่างนี้เว้ยยืนพิงอย่างเงี้ยแล้วก็ก้มเล่นโทรศัพท์แล้วตรงเนี้ยเป็นประตูเซเว่นไอ้เอ็งลองนึกถึงหน้าตาคนเมื่อกี้ประตูเซเว่นเปิดแบบมืดไปอย่างเงี้ยและคนนั้นก็ยืนฉีกขาอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยใส่แว่นด้วยนะอย่างเงี้ยแล้วก็หันมาที่พี่อย่างงี้เว้ยแล้วแม่งก็ชี้เฮ้ยมึงอะคำแรกนะเอ็งฟังพี่ดีๆนะเฮ้ยมึงอ่ะพี่ก็แบบหันซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ชี้ไปที่ตัวเองว่าผมเหรอเขาก็บอกเออมึงอ่ะแหละแล้วเขาก็เดินมาแต๊ก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 แล้วก็มาตบไหล่พี่เฮ้ยมึงรู้จักไอ้แจ๊ดปะคำแรกนะเว้ยเองฟังพี่นะคำแรกชี้พี่แล้วบอกว่าเฮ้ยมึงอ่ะแล้วก็บอกเออใช่มึงอ่ะแหละแล้วก็มาตบไหล่พี่บอกว่าเออมึงอ่ะแหละมึงรู้จักไอ้แจ๊ดไหมใครคือแจ๊ดวะช็อตนั้นอะเองเข้าใจเหมือนพี่ปะแบบไอ้เหี้ย question mark ขึ้นอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆเลยใครวะไอ้แจ๊ดไหนวะเหี้ยอะไรคือไอ้แจ๊ดวะพี่ก็หันซ้ายขวาซ้ายขวาคิดในใจไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งทำคอนเทนต์แน่เลยแม่งต้องมีกล้องแอบอยู่แถวเนี้ยแถวเซเว่นตรงเนี้ยสักตัว2ตัวแหละเพราะคนเหี้ยอะไรอยู่ๆเดินมาแล้วก็มาบอกว่าเออมึงรู้จักไอ้แจ๊ดปะพี่ก็แบบไม่ครับพี่ไม่รู้จักไอ้แจ๊ดครับแจ๊ดไหนเค้าก็บอกไอ้แจ๊ดไงไอ้แจ๊ดอ่ะเหวอหนักกว่าเดิมอีกกูทีนี้ใครว่าไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดไงมึงไม่รู้จักไอ้แจ๊ดได้ไงวะคิดในใจมึงคอนเทนต์แน่ๆมึงถ่ายคลิปอ่ะไอ้สัตว์ในตอนเนี้ยในกล้องอ่ะเขาน่าจะขำกูแล้วพวกกูหน้าเหวอมากก็บอกว่าไม่ครับพี่ไม่รู้จักครับพี่ใครคือแจ๊ดวะพี่ก็บอกไอ้แจ๊ดอ่ะไอ้แจ๊ดไงไอ้แจ๊ดอ่ะพี่ก็บอกไม่รู้จักครับพี่เออเดี๋ยวตอนนี้23ครับปีหน้า24ก็คือเขาก็แบบเออเจอกันแต่มึงอย่าลืมนะเว้ยไอ้แจ๊ดอะแล้วแม่งเขาก็เดินไปหายไปเลยทีเนี้ยไอ้น้องชายพี่คนนั้นอะก็เดินออกมาตัวสูงๆเลยสะพายกีตาร์อย่างงี้ฟึบเดินออกมาเออแล้วลบเออแล้วทีเนี้ยพี่ก็เอามอไซค์ของพี่ตรงเนี้ยขับไปแล้วระหว่างทางพี่ก็ถามมันเฮ้ยเมื่อกี้มึงเจอใคร
หน้าตาแบบนี้ปะวะมึงเจอใครคนหน้าตาแบบนี้มึงปะวะมันก็บอกว่าเจอดิพี่เขาอะแม่งเดินโกนประสาททุกคนในเซเว่นเลยแล้วแม่งมาทักผมว่าเฮ้ยมึงเป็นทหารหนีค่ายแบกปืนออกมาวะเชี่ยมึงนี่พก F16 ออกมาเลยวะว่าเขาหลุดปะคนเหี้ยอะไรเพ้อเจ้ออะเหมือนเขารั่วคือแค่น้องพี่สะพายกีตาร์บอกว่าแล้วหัวน้องพี่มันเหมือนแบบตัดสกินเฮดไงมันบอกเฮ้ยนี่มึงแบก F16 ออกจากค่ายมึงหนีค่ายปะวะแล้วที่น้องพี่ก็บอกโอ้ยเขาเดินกวนทั้งเซเว่นเลยพี่พี่ก็แบบเออเหรอวะเชี่ยแม่งเดินมาทักพี่บอกกูรู้จักไอ้แจ๊ดไหมมันบอกว่าจริงเหรอพี่อย่าไปคุยกับเขาเลยพี่ในเซเว่นเขาก็บอกว่าอย่าไปคุยกับเขาเลยเขามั่วพี่ก็ขับไปฟืบถึงสถานีรถไฟตรงนี้พี่ก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยแหละเพราะรถไฟกว่าจะมามันก็นานนะเนาะมันรถไฟมันดีเลยอ่ะทีเนี้ยพอรถไฟมันออกพี่ก็ขับรถไปฟืบจะบอกก่อนว่าตรงเนี้ยมันจะมีร้านข้าว10บาทน้องๆเคยซื้อกันไหมร้านข้าว10บาทอ่ะที่มันเป็นข้าวแบบถุงเงี้ยหอมมะลิอ่ะที่มันเป็น3ชั้นอย่างเงี้ย10บาทแล้วพี่ก็แบบกะว่าเดี๋ยวซื้อข้าวหอมตรงเนี้ยแล้วก็กลับบ้านไปทำกับข้าวกินกลับหอไปทำกับข้าวกินพี่ก็ฟืบมาจอดตรงนี้โปเชไอ้เชี่ยวคนเมื่อกี้ไอ้พี่หลุยอะหลุยเชิญยิ้มไอ้ชวนชื่นคนเนี้ยแม่งนั่งอยู่ตรงนี้เว้ยแม่งนั่งอยู่เนี้ยเนี่ยเป็นโต๊ะและตรงเนี้ยจะเป็นซุ้มขายข้าวแล้วแม่ก็นั่งยำกัญชาแม่งกำลังซอยมีดกัญชาแบบแกอยู่บนโต๊ะอ่ะคือแบบ what คืออะไรของมึงวะพี่อะไรอย่างเงี้ยในใจอ่ะแต่พี่ก็เดินก้มหน้าไปก็เดินก้มไปปุ๊บก็ยืนพี่ก็มายืนแม่อย่างเนี้ยทีนี้เขาก็หันมาเฮ้ยมึงอีกแล้วเหรอไอ้คำพูดนั้นอ่ะจริงๆมันต้องเป็นพี่นะที่ต้องพูดอ่ะแบบข่วยเฮ้ยมึงจะทักกูทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแบบมึงอย่าทักกูได้ไหมกูแบบไม่อยากรู้จักกับมึงอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเฮ้ยมึงอีกแล้วเหรอพี่ก็บอกครับมึงมาทำอะไรวะคำแรกนะมึงมาทำอะไรวะไอ้เหี้ยร้านขายข้าวกูมาซื้อกะเพรามั้งกูมาซื้อข้าวไงก็แบบมาซื้อข้าวครับพี่แล้วทีนี้พนักงานเดินคนขายข้าวอ่ะเขาก็เดินมาจัก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 ถามน้องเอาข้าวเหมือนเดิมใช่ไหมพอพี่กับเขาซื้อข้าวกันบ่อยเขาก็บอกใช่ครับพี่ผมเอาข้าวหอมมะลิ10บาทเหมือนเดิมครับพี่แล้วพี่ก็พูดเบาๆแบบกระซิบแบบไม่เห็นปากแบบพูดไม่ให้ปากขยับอ่ะพี่รู้จักกับเขาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้แบบนึกไม่รู้จักอ่ะ ไอ้เหี้ยเนี่ยหลังเนี่ยไอ้พี่หลุยส์หนีมึงคนเนี้ยไอ้ชวนชื่นคนเนี้ยเขาก็ตะโกนมาเฮ้ยซื้อเยอะๆเลยร้านน้องชายพี่เองซื้อไปเลยซื้อเยอะๆมาอุดหนุนทุกวันไม่แน่เองอ่ะคือกลัวไม่เคยเห็นมึงไว้พี่แต่กลัวรู้จักกับพี่คนขายข้าวเพราะกลัวมาซื้อทุกวันอยู่แล้วแต่มึงอ่ะใครเข้าใจปะในความรู้สึกพี่แบบมึงอะใครตั้งแต่หน้าเซเว่นแล้วพี่ก็แบบใช่เหรอพี่มันก็บอกว่าไอพี่คนขายข้าวเขาก็พูดแบบเบาๆนะเขาบอกน้องแม่งระวังให้ดีนะเว้ยมันอาจจะเป็นสายตำรวจก็ได้พี่ก็แบบชะเง้อหน้าไปดูเงี้ยแบบหันหัวไปดูเงี้ยข้างๆเงี้ยสายตำรวจที่อะไรนั่งดูกัญชาบนโต๊ะคนบ้าเลยจะมานั่งดูกัญชาที่สาธารณะนี่สาธารณะนะบอกก่อนแล้วทีเนี้ยไอคนเนี้ยมันก็ตะโกนว่าเฮ้ยมึงมานี่ดิมึงอะน้องพี่ก็เดินไปกึ๊บไปยืนอยู่หน้าโต๊ะของนั้นตอนนั้นคือพี่ผมยาวมากเว้ยพี่จะบอกว่าพี่ผมยาวแบบฟูเลยแล้วแบบเราขับรถมาไงมอเตอร์ไซค์อะลมมันก็ตีผมมันก็ขึ้นน่ะไอพี่หลุยชวนชื่นคนเนี้ยแต่ไม่ใช่พี่หลุยนะใครก็ไม่รู้ก็พูดว่าเฮ้ยมึงอะเชี่ยผมมึงเหมือนเบจิต้าเลยว่ะผมมึงแม่งแบบฟูอะมึงเคยดูดราก้อนบอลปะเคยพี่พูดในใจนะไม่อยากพูดกับมันกันนะเคยดิคนบ้าเลยไม่เคยดูดราก้อนบอลเดี๋ยวให้ดูเบจิต้าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยทรงผมพี่แบบตอนนั้นอะแบบมันเจ้งขึ้นอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยได้ปะนึกออกปะผมมันเจ้งขึ้นประมาณเนี้ยแล้วคนแบบเนี้ยมาทักพี่ว่าพี่เหมือนเบจิต้าเพื่อนคิดว่าแล้วทีเนี้ยมันก็เปลี่ยนประโยคมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงอยู่แถวนี้เหรอพี่ก็บอกครับพี่ผมอยู่แถวนี้ครับทำไมมึงไม่รู้จักกูวะนั่นไปเวยิ่งใหญ่อีกคือตั้งแต่มึงทักกูว่าไอ้แจ๊ดแล้วรอบสองมึงมาบอกว่ากูไม่รู้จักมึงใช่กูไม่รู้จักมึงแน่ๆมันก็บอกมึงไม่รู้จักกูได้ไงวะกูคนแถวนี้นะเว้ย
ก็บอกครับพี่ผมไม่รู้จักพี่จริงๆครับเฮ้ยมึงต้องรู้จักดิกูคนแถวนี้เลยนะเว้ยโอ้แบบพี่โอ้ผมไม่รู้จักพี่จริงๆครับพี่ผมแบบเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับพี่เออแต่มึงไอ้เหี้ยมึงอยู่เหมือนเบจิต้าจริงน้องมึงเหมือนจริงมึงเหมือนจริง เจอกันน้องเจอกันมันก็แบบบายบายอ่ะชูมือบายบายอ่ะแบบเจอกันน้องเจอกันพี่ก็แบบครับพี่เจอกันคิดในใจว่ามึงใครวะไอ้เหี้ยมึงเป็นใครเนี่ยตั้งแต่มึงทักกูหน้าเซเว่นแล้วคือมึงทำกูเหวอหน้าเซเว่นรอบนึงแล้วมึงมาทำกูอายหน้าร้านข้าวอีกรอบนึงอีกเหรอคือแบบไอ้เหี้ยวันนั้นคงแบดเดย์มากคือแบบเอาจริงๆอ่ะอยากมีโกโปรอ่ะนะตอนนั้นอ่ะแบบอยากถ่ายให้ทุกคนได้ดูอ่ะมันคือแบบเหมือนชีวิตแบบคอนเทนต์มันเดินมาหาเองอ่ะเข้าใจปะแล้วคือแบบก็ขับรถกึ๊บกลับไปที่ห้องแล้วทีนี้จะมีไม้หินอ่อนอย่างงี้ไอ้วันนั้นไอ้น้องคนเนี้ยกลับมาแล้วพี่ก็แบบวันนั้นกินเหล้ากันอ่ะพูดกันตรงๆเลยวันนั้นกินเหล้าปุ๊บไอ้นี่คือน้องคนนึงอันนี้คือน้องคนนึงและเนี่ยไอ้น้องที่ชื่อไอ้น้องคนนั้นน่ะที่ชื่อเอิร์ธละกันอ่ะมันชื่อเอิร์ธนั่นแหละนั่งอยู่นั้นแล้วพี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้ววันนั้นพี่ก็เล่าเรื่องนี้ออกมาเว้ยแบบเฮ้ยเชี่ยวันนั้นน่ะเข้าใจปะอารมณ์เพื่อนอ่ะเฮ้ยเชี่ยวันนั้นกูเจอคนแปลกๆเว้ยแม่งมาทักกูเรื่องไอ้แจ๊ดอ่ะเชี่ยอะไรก็ไม่รู้แล้วแม่งก็มาบอกว่าเป็นทรงผมเวจิต้าเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้ก็แบบไม่เชื่อโมไอ้คนเนี้ยไอ้น้องเอิร์ธเนี่ยเลยเป็นคนยืนยันให้พี่ว่าเฮ้ยที่พี่เอกเล่าอ่ะเรื่องจริงนะเว้ยกูยังโดนทักว่ากูเป็นทหารแบก M16 เลยแต่ที่จริงในกระเป๋าคือกระกีตาร์ไอ้พวกนี้บอกใช่หรอมันก็อารมณ์50 50อ่ะมันก็แบบเชื่อเรื่องจริงนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็แบบโอ้โหแล้วพี่ก็บอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อเดี๋ยววันนึงอ่ะเดี๋ยวมึงก็ต้องเจอไอ้คนหน้าตาอย่างเงี้ยสักวันเดี๋ยวมึงก็ต้องเจอถ้าวันนึงกูเจอเดี๋ยวกูชี้มึงดูเลยก็ได้ว่าเนี่ยไอ้คนนี้แหละไอ้คนนี้เลยหน้าคล้ายๆอย่างงี้เลยทีนี้พี่โลภาพนี้ก่อนวันนั้นน่ะพี่อ่ะนี่คือเอายกตัวอย่างนี่คือร้านชาบูร้านนึงที่ปานบุรีแล้วคือโต๊ะมันจะมีประมาณนี้นี่โต๊ะนึงมันเป็นร้านเล็กๆเว้ยอย่างงี้โปรโมทให้เลยก็ได้ชื่อร้านบ้านครูแต่ตอนนี้เขาย้ายอยู่ในปานบุรีนะซอยเดิมเลยแต่คือเขาขยับมาข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วมันจะเป็นประมาณนี้แล้วตรงนี้จะเป็นครัวแล้วตรงนี้เดี๋ยวพี่จะตรงเนี้ยไอ้ห้องเนี้ยสำคัญเลยแล้วตรงนี้จะเป็นถังน้ำแข็งวันนั้นอ่ะพี่ก็มากัน4คนแฟนน้องเอิร์ธคนนึงไอ้เอิร์ธพี่แล้วก็น้องอีกคนนึงนั่งกินกันอยู่มองนี้วันนั้นอ่ะนั่งกินกันอ่ะไอ้เชี่ยนั่นน่ะไอ้เชี่ยเนี่ยแม่งมาเว้ยแม่งขับมาเลยแม่งจอดวุ๊บปุ๊บอ่ะแล้วทีเนี้ยเจ้าของร้านอ่ะเขาก็เดินมาปุ๊บๆๆเอาของมาให้ไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่ชื่อพี่หลุยเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าพี่หลุยแล้วกันแม่งก็เดินไปวะเด้ว่าทุกคนวะเด้วะเด้วะเด้แล้วแม่งก็เดินเข้าไปในครัวเลยเว้ยไอ้เหี้ยมันเดินเข้าไปในครัวเลยแบบเดินเข้าไปแบบเหมือนแม่งรู้จักกับทุกคนน่ะแล้วพี่ก็แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นไงนั่นแหละไอ้คนนั้นน่ะมึงดูดิไอ้พวกนั้นก็หันไปดูไอ้นี่ไอ้น้องเอิร์ธก็บอกนั่นแหละไอ้คนนั้นแหละที่กูเล่าพวกมึงฟังอ่ะแล้วก็เดินไปโอ้ทุกคนมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เดินเข้าไปมั่วเหี้ยอะไรในครัวก็ไม่รู้แล้วทีเนี้ยไอ้เจ้าของร้านอ่ะก็มาพี่ก็ถามครูครับครูรู้จักกับเขาด้วยหรอน้องมันก็มาอย่างเงี้ยตลอดย้ำนะว่าตลอดคือเขาก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะมันครูก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็ช่างมันเถอะมันเมาน้องพี่ก็แบบครับพี่ผมก็โดนเหมือนกันเขาบอกเอาเหรอน้องก็โดนเหรอทำตัวให้ชินน้องเพราะว่าแม่งเป็นอย่างนั้นแหละคือไอ้เหี้ยพนักงงพนักงานเดินเสิร์ฟเหี้ยอะไรมันก็เดินแบบเฮ้ยมึงไอ้เป๋ไอ้ป่องเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ก็เดินพูดแพร่มเหลืองเขาไปเรื่อยสักพักเขาก็เดินออกมาไปที่เบาะประตูหลังนี้เปิดปุ๊บรู้ไหมก็ถืออะไรออกมาเขาถือบ้องมหัศจรรย์ออกมาเว้ยบ้องมหัศจรรย์อะบ้องกันชูอะแบบเนี้ยเขาถือบ้องแบบเนี้ยออกมาจากรถและหน้าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดินเชี่ยแหละเขาก็เดินแง่ๆๆๆๆๆไปปึ๊บมาตรงโต๊ะนี้ที่พี่บอกว่าตรงโต๊ะเนี่ยจะมีโจทย์สำคัญเลยเขาก็ถือบ้องออกมาเว้ย
แล้วพี่ก็แบบไอ้เชี่ยมึงเห็นป่ะมึงเห็นที่เขาถือไปป่ะเมื่อกี้เขาก็บอกไอ้พวกนั้นก็บอกโอ้เชี่ยพี่ผมเชื่อพี่แล้วผมเชื่อไปแล้วจริงๆแม่งเรื่องจริงพี่ไม่ได้แต่งกูบอกใช่กูบอกกูไม่ได้แต่งไงไอ้เอิร์ธก็เห็นวันนั้นอะแต่วันนั้นเขาไม่ได้ดูกัญชาตรงนั้นไงแต่วันนี้ไม่มาดูในร้านชาบูไอ้เชี่ยไม่ก็ไปยืนแบบมันก็ไปยืนเหมือนเดิมไหมมันก็ยืนอย่างเงี้ยหั่นกัญชาบนกระติกไอ้บนถังน้ำแข็งอะของร้านอะแม่งก็ยืนปึก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 พี่ก็เดินไปมึบเดินไปตักน้ำแข็งแล้วพี่ก็มองหันไปเห็นพอดีเชี่ยมึงเอาสุดจังวะคือแบบมึงบ้าแล้วมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยจนแบบทุกคนเชื่อพี่หมดอะณตรงเนี้ยคือแบบคือจะพูดยังไงเดี๋ยวมันพูดไม่ถูกอะคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตพี่อะคือไอ้คนหน้าตาแบบเนี้ยกับไอ้คนหน้าตาอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่พี่หลุยนะย้ำก่อนว่าไม่ใช่พี่หลุยชวนชื่นนะแต่เขาแน่แค่หน้าตาคล้ายๆพี่หลุยเนี่ยมีใครเคยเจอบ้างไหมเหตุการณ์อะไรแบบนี้ในชีวิตอะเนี่ยประสบการณ์ครั้งแรกพี่เลยแบบไปเรียนแบบไปเรียนที่มหาลัยแล้วแบบเจอเหี้ยอะไรแบบแปลกๆอะแบบเจอเรื่องแปลกๆโคตรเยอะแต่เรื่องเนี้ยแปลกสุดไอ้เรื่องพี่หลุยชวนชื่นเนี่ยคือแบบมึงใครหนึ่งเลยมึงเดินทักมาเดินมาเอ้ยเปิดประตูเซฟเว่นมามึงบอกว่าเฮ้ยมึงอะอ่ะอันนี้หนึ่งละสองมึงรู้จักไอ้แจ๊ดปะอันนี้กูก็งงสองละทีนี้ปุ๊บเดินมาตบไหลแล้วก็เดินจากไปบอกว่าเอ้ยไอ้แจ๊ดไงไอ้แจ๊ดอ่ะโอเคกูก็ทิ้ง question mark ไว้สักเพียบเลยกลับมาทักกูว่าเบจิต้าอีกถามว่ารู้จักกูไหมอีกมึงใครวะคือแบบงงอะคืองงอย่างเดียวในหัวมีแต่เรื่องงงแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วสรุปก็คือทุกคนเชื่อที่ร้านชาบูนี่แหละเพราะไอ้พี่หลุยเนี่ย ไปยืนยำกัญชาในร้านชาบูให้ทุกคนเห็นว่าแบบเออเนี่ยกูของจริงไงแบบเออเนี่ยทำไปแล้วอะประมาณนั้นอะเรื่องอะมีเท่านี้เลยคือแบบเฮียโคตรแปลกอะทุกคนว่าแปลกปะเรื่องเนี้ย